ต่อไปเราจะมาทำการมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องรู้จักกันก่อนว่าการมัดย้อมนั้นคืออะไรครับมัดย้อมคือการทำให้ผ้าเกิดรอยต่างๆโดยใช้เทคนิคการทำลวดลายโดยการมัดการพับการเย็บและการใช้อุปกรณ์อื่นๆให้เป็นลวดลายตามที่ต้องการการทำผ้ามัดย้อมอาจเริ่มเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจของคนในสมัยโบราณโดยนักมนุษยวิทยาสันนิษฐานว่าอาจมีแนวความคิดมาจากการฟอกสีออกด้วยแสงอาทิตย์โดยบังเอิญซึ่งหลักฐานความรู้ที่พอจะเชื่อถือได้แสดงให้เห็นว่าประเทศในยุคแรกๆที่มีการมัดย้อมผ้าคืออินเดียจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียและแอฟริกาที่มีความคุ้นเคยกับเทคนิคการใช้สีย้อมที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในประเทศอินเดียผ้ามัดย้อมเป็นที่รู้จักกันในชนบทสมัยก่อนซึ่งพบหลักฐานจากเศษผ้าเมื่อ 5,000 ปีก่อนสะท้อนให้เห็นถึงความรู้และประสบการณ์ในการใช้สีย้อมเช่นสาหรีเป็นต้นการมัดย้อมนั้นจะมีหลายรูปแบบและเทคนิคความสวยงามที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศซึ่งอาจขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติช่วงเวลาในการค้นพบหรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่เป็นวัตถุดิบในการทำมัดย้อมแม้สิ่งที่เหมือนกันของผ้ามัดย้อมในทุกชนชาติและทุกๆวัฒนธรรมนั้นก็คือการพยายามพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้สวยงามและเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตชนิดของผ้าที่นิยมนำมามัดย้อมคือผ้าฝ้ายผ้าลินินผ้ากันชงและผ้าไหมเพราะเป็นใยธรรมชาติซึ่งสามารถย้อมสีออกมาได้ดีและตรงเกือบทุกสีค่ะสำหรับการทำลวดลายผ้ามัดย้อมนะคะเราก็จะมีพื้นฐานง่ายๆอยู่4อย่างด้วยกันเลยอย่างแรกก็คือการพับแล้วก็มัดนะคะพับในที่นี้ก็คือการนำวัสดุที่เราต้องการจะย้อมเนี่ยมาพับเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมทบซ้อนกันไปมานะคะหลังจากนั้นเราก็นำยางรัดของหรือว่าเชือกเนี่ยค่ะมามัดของที่เราพับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาของสิ่งนั้นนะคะไปย้อมผ้าก็จะเกิดลวดลายที่แปลกตาขึ้นมานะคะสีที่อยู่ด้านนอกของกรอบผ้าก็จะมีความเข้มมากกว่าสีที่อยู่ด้านในนะคะสำหรับพื้นฐานขั้นที่2นะคะก็คือการห่อแล้วมัดค่ะเราจะนำผ้าเช็ดหน้าไปห่อวัสดุที่เราต้องการแล้วค่อยใช้หนังยางหรือเชือกนะคะมัดเพื่อสร้างลวดลายค่ะโดยตัวที่วัตถุดิบที่เราจะนำไปห่อนี้ก็คืออาจจะเป็นก้อนหินที่มีรูปทรงแปลกๆขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะเราใช้หนังยางเนี่ยมัดวนไปมาค่ะซึ่งจะเป็นวิธีการสร้างลวดลายที่มีความแปลกตาค่ะสำหรับพื้นฐานขั้นที่3นะคะนั่นก็คือการขยำแล้วมัดค่ะเรียกว่าเป็นการสร้างลวดลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความเป็นอิสระในไปในตัวนะคะซึ่งไม่ว่าเราจะขยำแล้วก็มัดกี่ครั้งเนี่ยลวดลายที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีความเหมือนกันเลยสักครั้งค่ะสำหรับพื้นฐานในการสร้างลวดลายขั้นสุดท้ายก็คือการพับแล้วหนีบนะคะการพับแล้วหนีบก็เช่นเดิมเลยก็คือเราพับอาจจะพับผ้าเช่นหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นเราก็ใช้วัสดุอย่างเช่นตัวหนีบผ้าหรือว่าไม้ไอศครีมนะคะมาหนีบเพื่อสร้างลวดลายค่ะซึ่งลวดลายที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะเป็นกราฟิกนะคะอย่างเช่นจะเป็นลายดาวหรือว่าลายดอกไม้ที่เกิดจากไม้หนีบผ้าค่ะเมื่อเราได้ผ้าที่ทำการมัดทีนี้มาถึงการย้อมด้วยสีธรรมชาติที่เราได้เตรียมไว้แล้วก่อนหน้านี้จำนวน3สีคือสีเขียวจากใบหูกวางสีน้ำตาลแดงจากเปลือกประดู่และสีน้ำตาลอ่อนจากโคลนวิธีการย้อมจากใบหูกวางและเปลือกประดู่จะทำเหมือนกันคือใช้น้ำย้อมที่ยังร้อนในอุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสเพราะเป็นระดับที่โมเลกุลของสีจะซึมเข้าไปในเนื้อผ้าได้ดีที่สุดและมีผลต่อความสดและความคงทนของสีด้วยนะครับนำผ้าที่ผูกลายเสร็จแล้วใส่ลงไปในหม้อต้มสีกลับด้านผ้าและคนตลอดเพื่อให้ผ้าดูดสีสม่ำเสมอกันทั้งผืนคอยสังเกตสีที่ซึมเข้าไปในเนื้อผ้าถ้าพอใจหรือว่าเหมาะสมแล้วจึงนำออกมาวางให้เย็นก่อนประมาณ30นาทีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำแล้วค่อยเอาลงมาขยี้เบาๆในน้ำตัวทำปฏิกิริยาเพื่อทำให้เกิดสีใหม่เช่นน้ำสนิมน้ำสารส้มน้ำปูนใสน้ำด่างขี้เถ้าโดยในขณะที่แช่ผ้าในตัวทำปฏิกิริยาแต่ละชนิดให้สังเกตถึงความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของสีของแต่ละชนิดไว้ด้วยเพราะแต่ละตัวจะให้สีที่แตกต่างกันถ้าพอใจแล้วให้แกะลายออกแล้วนำไปตากแดดให้แห้งหรือถ้ายังไม่พอใจในสีที่ปรากฏให้นำไปล้างน้ำสะอาดแล้วนำกลับไปย้อมกับตัวทำปฏิกิริยาชนิดอื่นๆอีกแต่มีข้อควรระวังคือ
ในระหว่างที่นำผ้าเปลี่ยนตัวทำปฏิกิริยาให้ล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อไม่ให้ผสมกันหรือถ้าไม่พอใจอีกอาจนำไปต้มกับเปลือกไม้อีกครั้งเพื่อย้อมใหม่จนเป็นที่พอใจแล้วแก้ผ้าที่มัดไว้นำไปตากแดดให้แห้ง